สวัสดีค่ะจ้าจ๋าเองนะคะพิมพ์รัตตาเดชอุดมค่ะตอนนี้ก็มีผลงานละครนะคะทางช่อง3ค่ะเรื่องสามีนะคะแล้วก็ The Sixth Sense Season 2เพิ่งจบไปค่ะจุดเริ่มต้นของจ้าจ๋าเกิดจากความชอบค่ะจ้าจ๋าเองเป็นผู้หญิงที่แบบชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะชอบอ็อกเซสซอรี่แล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายเป็นสกู๊ปโฆษณาสินค้าให้กับกระเป๋ายี่ห้อนี้นะคะทีนี้ก็เลยจริงๆไม่ใช่ยี่ห้อนี้โดยตรงแต่เป็นยี่ห้อแม่ของตัวนี้ก็คือออยลิลี่ทีนี้จ๋าก็เลยได้บังเอิญไปเห็นปิ๊บซึ่งเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นลายลูกของมันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เห็นแล้วปิ๊งเลยค่ะชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือตัวตนของฉันนี่สำหรับปิ๊บสตูดิโอของจ๋านะคะจ๋าถือว่าเขาเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงละกันค่ะที่จริงๆเขามีเรื่องราวของเขาก็เด็กผู้หญิงคนนี้โตมากับคุณแม่ที่ฮอลแลนด์นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วเขาก็จะเหมือนเป็นเด็กซนๆคนนึงทีนี้เนี่ยกระเป๋าของเขาเนี่ยก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ก็จะแบ่งเป็นหลายๆรุ่นซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ที่จ๋าได้รู้จักเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นคือรุ่นที่เขาได้เห็นว่าคุณแม่เย็บเสื้อผ้าให้เขาสมัยเด็กๆมีลายจากเย็บผ้าลายสายวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับรุ่นยอดฮิตใน Spring Summer ไม่ใช่สำหรับรุ่นยอดฮิตใน Fall Winter ของคนไทยนะคะย้ำนิดนึงว่าคนไทยเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋ายี่ห้อนี้ขายทั่วโลกเราจะเห็นที่เกาหลีที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าเนเธอร์แลนด์เองบ้านแม่ของเขาเองก็ตามแต่ที่นี่พอมาถึงคนไทยเนี่ยมันน่าสนใจว่าคนไทยชอบใบไหนนะคะรุ่นฮิตที่สุดที่ขายดีมากคือใบนี้ค่ะทรงนี้แปลกไหมเป็นทรงกลมที่สีน้ำเงินเนี่ยค่ะจะขายดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นยี่ห้อนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบกลมๆอีกแบบนึงก็จะขายดีมากราคาก็จะมีหลายระดับค่ะมีตั้งแต่ประมาณ 1,000 ต้นๆจนถึง 5,900 บาทซึ่งจ้าจ๋าเลือกมาในเรนจ์ราคาที่คนไทยสามารถจะซื้อหาได้เพราะว่ากระเป๋าใบนี้หนึ่งมันเป็นแบรนด์เนมที่มันจะเทียบเท่ากับเคทคริสตันอะไรนะที่เป็นตัวลิงชื่ออะไรนะคลิปลิงอะไรนั่นแหละใช่ค่ะมันก็จะรุ่นประมาณเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่หนึ่งคือสามารถใช้ในวันหยุดได้ไม่ใช่กระเป๋าทางการใช้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ควรจะแพงเกินกว่าของข้างในใช่ไหมคะก็จะเลือกเป็นราคากลางๆค่ะอยู่ที่ 1,900 บาทถูกสุดนะคะแล้วก็แพงที่สุดก็คือ 5,900 บาทสำหรับช่องทางหลักของจ๋านะคะด้วยความที่จ๋าได้ลิขสิทธิ์มาเฉพาะออนไลน์เท่านั้นจ๋าก็ต้องมาคิดแล้วว่าจะขายทางไหนออนไลน์ก็มีเว็บไซต์มี Facebook ใช่ไหมคะมี Instagram ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยบอกได้เลยว่าทำไม่เป็นไม่มีเวลาดูแลด้วยแล้วก็มันยากอะค่ะคือแต่ก็โลเทคอะไรเงี้ย Facebook ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เพื่อนที่ตามส่วนใหญ่ก็จะตามเราอยู่แล้วแล้วก็สร้างแฟนเพจเอาจริงก็สร้างไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยสร้าง Instagram นั่นแหละมันง่ายดีก็เลยเปิด Instagram ขึ้นมานะคะเป็นชื่อพริมมี่ก็ชื่อเจ้าจ๋าเองเนี่ยแหละก็เปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แต่ว่ามันชัดเจนตรงที่คนที่มา follow เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะเจออะไรในนี้แล้วก็ด้วยความที่มันลงเป็นรูปชัดเจนง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นคลิปสามารถจะบอกถึงการใช้งานได้ก็คือมีพิเศษออกไปเงี้ยค่ะจ๋าก็เขียนรูปแล้วก็แคปชั่นว่าดีเทลกระเป๋าใบนี้คืออะไรเช่นขนาดไหนราคาจ๋าจะเขียนราคาตัวแรกเอาไว้เพราะว่าสมมติตัวนี้ 1,900 ก็จะเป็น 1,000 XXX เพราะว่าเผื่อลดราคาเผื่อเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยถ้าบอกตรงๆราคาก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็จะให้ID Line เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขายของจ้าจ๋าก็จะเป็นจ้าจ๋าพริมรัตตาก็คือ JAJA PRIMRATA เงี้ยค่ะก็จะคุยกันใน LINEสำหรับการเป็นดารามีผลต่อการขายของได้ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือเจ้าสาวยอมรับนะคะว่ามีผลในเรื่องของการโปรโมทด้วยความที่จะเห็นดาราหลายๆคนถือสินค้าลง Instagram
แล้วก็ได้เงินค่าจ้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเจ้าจ๋าเองเนี่ยเราเป็นคนขายเองแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์อันนี้ประหยัดไปละหนึ่งส่วนนะคะทีนี้ก็ด้วยความที่ Instagram หลักของเจ้าจ๋าเนี่ยมีคน follow ระดับหนึ่งประมาณ150,000เนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งมันก็ทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นหลายๆครั้งที่จะโพสต์รูปกระเป๋าลงไปใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็มีชาวอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเขาชอบรุ่นนี้มากที่อังกฤษไม่เอาเข้าแบบนี้เลยขอซื้อได้ไหมแต่ก็บอกเฮ้ยคือค่าชิปมันแพงนะคือคุณซื้อที่นู่นดีกว่าเขาบอกคือมันไม่มีอ่ะมันไม่มีสเปคแบบนี้เขาชอบแบบนี้แต่ก็เลยจัดการต้องส่งไปให้ก็ได้ลูกค้าที่อยู่ทั้งอเมริกาด้วยทั้งมาเลเซียคือของเมืองนอกก็คือส่งทีนี้ถามว่าพอเราเป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะการถือสินค้าการอะไรจากอย่างที่จะบอกว่ามันช่วยเรื่องของโปรโมทพอเราดึงคนเข้ามาใน Instagram ของบ้านเราแล้วเนี่ยมันเป็นการคัดกรองได้อย่างนึงว่าถ้าใครที่ชื่นชอบในผลงานเขาก็จะ follow ในจ๊ะจ๋าแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบในกระเป๋าด้วยหรืออยากให้เจ้าจ๋าแนะนำด้วยว่าแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมา follow ใน Primi ส่วนความเป็นดารามีผลดีอย่างนึงที่เจ้าจ๋ารู้สึกได้ว่ามันแสดงถึงความจริงใจก็คือว่าจะไม่มีการโกงแน่นอนด้วยความที่เราอยู่ในสปอตไลท์คนเห็นอยู่แล้วว่าเรามีตัวตนต่างกับการที่ซื้อของผ่านแม่ค้าที่เราไม่รู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือลดความเสี่ยงได้เลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะดูความชอบความถนัดของตัวเองว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วเดินไปทำตามเส้นทางนั้นหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้โหใครๆก็ทำถูกต้องค่ะใครๆก็ทำแต่ว่าสมมติปีนึงเนี่ยมีคนทำ100คนปีถัดมาก็จะมีการแข่งขันกันก็จะลดลงไปเรื่อยๆการเริ่มต้นทำไม่ยากแต่การรักษาการอยู่ในธุรกิจที่เราเริ่มต้นเนี่ยให้นานที่สุดที่จะนานได้เนี่ยสำคัญกว่านะคะและทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่าธุรกิจเราจะอยู่นานไหมแน่นอนต้องมีการวิเคราะห์หลายๆคนอาจจะต้องศึกษาหน่อยเรื่องของ SWOT analysis SWOT analysis โอเค strength weakness opportunity แล้วก็ threat ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าเราโอกาสในตลาดอุปสรรคในตลาดของเราก็ต้องดูหรือว่า 4P ง่ายๆ products price place promotion เราต้องดูว่าเราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงอย่างของเจ้าจ๋าเนี่ยเจ้าจ๋าเห็นแล้วเจ้าจ๋ารู้เลยว่าเจ้าจ๋าจะขายอะไรกระเป๋าเนี่ยมันเหมือนกันหมดจริงๆแต่ว่าอะไรที่มันแตกต่างซึ่งกระเป๋าตัวนี้ Pip Studio จะโชคดีที่ว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากตัวอื่นอยู่แล้วแต่ว่าเจอราคาสำหรับกระเป๋าแฟชั่นแบบวันหยุดสำหรับน้องๆซึ่งก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเจ้าจ๋าเหมือนกันเนี่ยอาจจะราคาสูงไปทีจ๋าก็ต้องอาจจะมีโปรโมชั่นสำหรับเขาอย่างเช่นรับปริญญาหรือว่าโปรโมชั่นเปิดเทอมซึ่งเขาก็จะสามารถซื้อหากันได้หรือพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะซื้อหากันได้ทีนี้ก็จะมาดูว่าแล้วเรามีจุดอ่อนอะไรของเจ้าจ๋าก็มีจุดอ่อนเหมือนกันโดยที่อย่างที่จ๋าบอกว่าเรื่องของราคาแล้วก็สินค้ามีจำนวนจำกัดมองว่าถ้าใครที่ต้องการเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งไม่ได้ซื้อไม่ได้ด้วยความที่ราคามันก็สูงอะไรเงี้ยค่ะจะขายเป็นราคาส่งก็คงยากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยอยากซื้ออีกก็รอนานสั่งจากเมืองนอกใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเหมือนกันสำหรับโอกาสในตลาดตรงนี้ด้วยความที่แต่ว่าแฟชั่นการแต่งตัวมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วกระเป๋า Pip Studio เป็นกระเป๋าที่long lasting อ่ะคือมันเป็นกระเป๋าที่ไม่มีฤดูแบบมันไม่มีเอาอะค่ะมันเจ้าจ๋ายังจำได้เลยเมื่อ3วันก่อนยังมีลูกค้าถามจากเมื่อกระเป๋า4ปีที่แล้วอะซึ่งจ๋าเองยังไม่ทำธุรกิจนี้ด้วยซ้ำจ๋าก็ไปแสวงหาก็ไม่ได้จนได้มือ2เขาก็เอาคือจ๋าแบบโอ้โหมือ2ราคาถูกกว่ามือ1แค่แบบไม่เป็นหลักร้อยอะแสดงว่ามันมีมูลค่าความรู้สึกผูกพันในตัวของมันเองเลยนะคะการทำธุรกิจอะมันต้องมีกิมมิกทำให้ธุรกิจของเรามีเสน่ห์ถ้าเราอยากจะมีเสน่ห์ที่แพรวๆมันก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกเล่นในการลูกล่อลูกชนสินค้าของเราถ้าเราไม่ใส่กิมมิกให้มันก็กลายเป็นสินค้าที่ตายไม่แตกต่างแล้วก็ธรรมดาสามารถไปซื้อที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะทำธุรกิจนอกจากความชอบการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์สินค้าแล้วแต่ว่า
ใส่เสน่ห์ลงไปให้กับธุรกิจของเรานิดนึงก็คงดีนะคะใฝ่ฝันเช็คอินที่มหาวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่าถึงแดดจะร้อนเท่าไรขอจงอย่าหวั่นไหวที่จะมีฝนพายุขอจงมุ่งฝ่าไปเราอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเฝ้าเป็นกำลังใจอาคตขึ้นอยู่ในมือคุณวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่า